Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักคุณแม่ตั้งครรภ์ปฏิบัติตัวอย่างไรหากต้องเผชิญสภาพอากาศที่มีค่าฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้ในกรุงเทพนะคะสภาพอากาศมีค่าฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นเรื่อยๆเลยแพทย์หญิงพลอยนินพุทธาพิทักษ์พงศ์นะคะสูตินรีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพระราม9นะคะก็จะมาบอกเล่าถึงผลกระทบและก็เผยแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ค่ะคุณหมอบอกเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าการที่คุณแม่อยู่ในสถานที่ที่สภาพอากาศมีค่า PM 2.5 สูงมากๆนั้นส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเดิมอยู่แล้วเช่นหอบหืดภูมิแพ้ก็จะมีโอกาสสูงที่โรคจะกำเริบในระหว่างตั้งครรภ์ได้นะคะซึ่งเสี่ยงต่อการจะมีอาการทางระบบการหายใจที่รุนแรงขึ้นเสี่ยงต่อการที่ทารกโตช้าในครรภ์นะคะแล้วก็เสี่ยงคลอดก่อนกำหนดไปจนถึงตัวคุณแม่เองที่ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากคุณแม่ต้องอยู่ในที่ที่มีสภาพอากาศไม่ดีก็มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะคลอดแล้วเป็นโรคภูมิแพ้ได้ในอนาคตค่ะแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรล่ะหากต้องเผชิญสภาพอากาศที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 มาดูคำแนะนำนี้นะคะข้อที่1หลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่โล่งแจ้งที่เสี่ยงต่อการปะทะฝุ่นโดยตรงค่ะข้อ2หากมีธุระต้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะควรใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมค่ะข้อที่3ค่ะการดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วยไม่ควรใกล้ชิดกับคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจค่ะข้อ4ค่ะการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในระหว่างตั้งครรภ์ดูแลปอดของเราให้แข็งแรงข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะถ้ามีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์โดยทันทีค่ะเพราะอากาศคือลมหายใจที่บริสุทธิ์ทั้งของคุณแม่และลูกด้วยนะคะสามารถรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.พราม9.com ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณแม่ที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก